ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ทําการพักพลังพลเมืองไทยนะครับผมอยู่กับหัวหน้าพักนะครับคุณสัมพันธ์เลิศนุวัตนะครับสวัสดีครับท่านสัมพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันก่อนเราได้คุยไปเรื่องพักพลังพลเมืองไทยหลายอย่างรวมไปจะก็ทังแนวคิดและวิธีการในการที่จะเตรียมลงพื้นที่หรือว่าแนวทางในการที่จะนําไปสู่การได้คะแนนเสียงจากประชาชนซึ่งก็เป็นที่มาของพพพก็คือพลังพลเมืองไทยเป็นทางเลือกของ คนเมืองไทยในการที่เลือกพรรคการเมืองสักพักหนึ่งเข้ามาครับครับวันนี้ถามคุณสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าทําไมคนจะต้องเลือกพรรคพลังบูรมืองไทยมันมีนโยบายมันมีเร speaker, a language, a ื่องอะไรที like ่มันโดนใจคนครับก็ดีครั้งที่แล้วเราพูดถึงวิธีการวิธีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็การหาคะแนนเพราะนั้นผมยังขอย้อนอย่างนิดหนึ่งก่อนว่าการหาคะแนนของเราเราไม่หาคะแนนในภาพกว้างเราหาคะแนนในพื้นที่ตามวิธีการของการหาเสียงของผู้สมัคร ซึ่งเป็นคนที kind of ่อยู mm. ่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราจะได้คะแนนตามที่เราวางแผนไว้เพราะฉนั้นกลับมาพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราตั้งพรรคแล้วเรามีนโยบายยังไงเราถึงจะมั่นใจว่าพลังพลเมืองไทยเนี่ยพี่น้องประชาชนอยู่ตามแต่จังหวัดแต่จังหวัดจะเลือกเราเพิ่มเติมเมื่อกี้สักนิดหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านเตรียมเอาไว้คาดคิดไว้คาดไว้สักกี่ที่นนก็คิดว่า25บวกลบ25บวกลบทำมา25บวกลบ25เสนอนายกได้ เมื่อเราประกาศใครเป็นนายกแล้วเลือกตั้งเสร็จถ้าเราเกิน25เราเสนอนายกในในในรัฐสภาได้ครับถ้าต่ำกว่านั้นอย่างน้อย20เพื่อเสนอกฎหมายได้เพราะเรามีนโยบายหลายข้อต้องไปแก้กฎหมายต้องไปออกกฎหมายจึงหวังอย่างยิง่งว่าถ้าไม่ได้25ต้องได้20ให้ได้อย่างน้อย20เพื่อที่จะไปเสนอกฎหมายไปแก้กฎหมายเพื่อเข้ากับนโยบายของพรรคเราที่เราตั้งขึ้นมาอมเอาละคราวนี้กลับมาเรื่องที่ถามค้างเอาไว้ พักพลังพลเมืองไทยมีดีตรงไหนนโยบายทําไมคนจะต้องมาเลือกพักพลังพลเมืองไทยทําไมไม่เลือกเพื่อไทยทําไมไม่เลือกประชาธิปัตย์ทำไมไม่เลือกอนาคตใหม่ครับทําไมไม่เลือกพลังประชารัฐก็นโยบายเราอาจจะแบบเร่งด่วนไม่ไม่เหมือนพักอื่นการห,ห,หาที่ทํากินการหาหาที่ทํางานการหาเงินการที่จะ ประกันราคาสินค้าเกษตรอันี่เป็นเรื่องทั่วๆไปซึ่งทํากันมานานแล้วซึ่ทุกภรคก็มีอยู่แล้วต้องทําอยู่แล้วลดหนี้ประชาชนลดหนี้เกษตรกรนะครับลดความเหลือมล้ําผมกล้าพูดเลยนะลดความเหลือมล้อนี่ผมพูดเป็นคนแรกๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พูดกันทุกคนเลยลดความเดื่อมล้ําไม่เห็นมีใครบอกว่าลดแบบไหนบ้างเพราะฉนั้นผมจะไม่ใช่ละต่อไปผมจะใช่ว่าความเสมอภาคเพราะประชาธิปไตยเนี่ยที่สําคัญคือหนึ่งวงชนต้องมีสิทธิ์ของตัวเอง สองความเสมอภาคอันนี้เราไว้พูดทีหลังเรื่องกฎหมายที่มีเสรีภาพทีนี้เรามาพูดเรื่องนโยบายว่าเรามีดียังไงก็เรามีนโยบายเนี่ยสีข้อใหญ่ๆหนึ่งหมู่บ้านจัดการตนเองหมู่บ้านจัดการหมู่บ้านจัดการตนเองให้ประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเลือกประธานหมู่บ้านพร้อมผู้ช่วยสองคนมาบริหารหมู่บ้านของตัวเองอั่นที่มันต้องไปเปลี่ยนรูปแบบก้องไปอองไหมาย ต้องไปออกกฎหมายผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้ผู้ใหญ่บ้านขึ้นกับกฎหมายปกครองท้องที่แต่เราไม่ไปเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านไม่เกี่ยวกับกำนันนะครับเพราะเป็นกฎหมายปกครองท้องที่เราต้องไปออกกฎหมายเหมือนกับอบตซึ่งผมจะพูดต่อต่อจากเนี้เรามีประธานหมู่บ้านบริหารหมู่บ้านตัวเองใช้งบประมาณให้รัฐบาลจัดงบอุดหนุนให้ปีละอย่างน้อยหนึ่งล้านถึงห้าล้านบาทตามจํานวนประชากรเพราะฉะนั้น เมื่อทุกคนอยู่่อยูในหมู่บ้านจะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ตัวเองเลือกประธานหมู่บ้านม,มาพัฒนาบ้านตัวเองในเรื่องฉุกเฉินเช่นน้ําท่วมไฟดับอะไรต่างๆซึ่งซึ่งซึ่ง,งอบตอมาไม่ทันทางเทศบาลมาไม่ทันมหมู่บ้านประธานหมู่บ้านต้องจัดการเองอและมีสผู้ใหญ่บ้านจะทําอะไรเดี๋ยวก่อนแล้วก็มามีผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่ฝ่ายปกครองไอ้ไนี่เราอยู่ฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายพัฒนา เหมือนอบตแต่ยังมีอยู่ผู้ใหญ่บ้านยังยังมีอยู่เดี๋ยวผมจะพูดรวบทีเดียวแล้วว่ามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ประธานหมู่บ้านเรายังมีสภาพลเมืองให้เลือกสมาชิกเจ็ดคนมาควบคุมการทํางานของประธานหมู่บ้านที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้โดยเลือกเลือกมาจากประชาชนทั้งสองทั้งสองทั้งสองคณะก็หมายถึงว่าหนึ่งมีฝ่ายบริหารสองมีสภาตำบลคอยตรวจสอบโดยให้ให้โดยให้รัฐบาลจัดงบประมาณอุดหนุนให้ปีละอย่างน้อยหนึ่งล้าน ถึงห้าล้านตามจํานวนประชากรสองล้านสองร้อยได้สองล้านสามร้อยได้สามล้านสี่ร้อยได้สี่ล้านห้าร้อยได้ห้าล้านนาเงินห้าล้านบาทหรือหนึ่งล้านบาทนี้มาพัฒนาในเรื่องเร่งด่วนของตัวเองจะไปตั้งโอท็อปร้านโอท็อปขายโอท็อปก็ได้จะไปขุดลอกตรงนี้น,น้ากําลังท่วมฝนตกช่วงนี้ฝนตกพอดีน,น้าท่วมเลยจะบอกอบตอจะให้นายกมานายกบอกกําลังกำลังไปประชุมอยู่ที่จังหวัด เรายังสั่งการไม่ได้ประธานหมู่บ้านต้องจัดการเองเพราะนั้นเราเรียกว่าหมู่บ้านจัดการตนเองอันนี้มีข้อดีตรงไหนข้อดีเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้รู้จักสิทธิของตัวเองว่าเออเราสามารถที่จะเลือกผู้บริหารเองนะในขั้นต้นนะเพราะฉะนั้นต่อไปเลือกจากเลือกอบเลือกประธานหมู่บ้านแล้วเลือกอะไรเลือกอบตเพราะนั้นอบตยังอยู่เหมือนเดิมเลือกอบตใหญ่กว่าอบตคืออะไรเทศบาลยังมีสิทธิเลือกเลือกสจ เรื่องนายกอบจคือรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเดิมก<า>็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าย่อยจากอบาตาลงมาหาหมู่บ้านาอบาตายังมีอยู่เราจะได้ได้ยินเสียงบ่นกันเสมอว่าหมู่บ้านเรา นายกอบตอไม่ค่อยมาดูแลเลยเพราะเนื่องจากนายกอยู่หมูท่ที่อยู่ที่หนึ่งเราอยู่หมู่แปดหมู 9, <ช>่เก้ามันไกลเ,เขาไม่ได้มาดูแลเลยแล้วก็เอางบประมาณที่เก็บภาษีได้เนี่ยหรือได้เงินจากอุดนนุนจากรัฐบาลเนี่ยไปทําอยู่สองสามหมู่บ้านที่ใกล้ชิดกับนายกอบตอรหรือประธานอบตอรหรือบ้านกำนันครับ แต่วิธีการว,<ะ>วิธีนี้มาจากเกลี่ยไปทุกหมู่บ้านมันจะเกลี่ยไปด้วยแต่อบตอยังอยู่เหมือนเดิมนะร,รัฐบาลช่วยอบตอุดหนุนยังไงได้ภาษีมายังไงใช้จ่ายยังไงต้องผ่านสภาตำบลก็เรื่องเรื่องของเรื่องของอ,อ,ตอบตแต่ย่อยลงมาคือมีประธานหมู่บ้านใช้งบประมาณอ,อุดหนุนจากรัฐบาลบให้รู้จักสิทธิของตัวเองอันนี้เป็นการปลูกฝังเลยเมื่อต่อไปคิดว่าประชาชนรู้แล้วโอ้ผมมีสิขนาดนี้เหรอเพราะนั้นจะเข็นรถถังออกมาเนี่ยมันยากขึ้นละ อันนี้บางคนอย่างนี้และไม่เกี่ยวข้องกับกับอกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่หมู่บ้านเป็นกองทุนที่ให้คนในหมู่บ้านมากู้ทำหากินนั้นอันนั้นยังไว้เหมือนเดิมครับนะครับอบตอยังอยู่เหมือนเดิมผู้ใหญ่บ้านกำนันยังอยู่เหมือนเดิมพราะใช้กฎหมายคนละฉบับกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้กฎหมายปกคอรองท้องที่ครับแต่เราต้องไปออกกฎหมายให้การให้การจัดการหมู่บ้านตนเองเป็นยังไงแต่ก็พูดง่ายๆว่าลอกเลียนจากอบตครับอันนี้ อันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองตั้งธนาคารแรงงานธนาคารแรงงานธนาคารแรงงานเป็นยังไงครธนาคารแรงงานก็เราพูดถึงพูดถึงเรื่องเรื่องธนาคารก่อนขณะนี้เด็กมีธนาคารไหมเด็กยังมีธนาคารบางโรงเรียนมีธนาคารเด็กยังมีธนาคารธนาคารออมสินไงครับเขาชวนเด็กไปฝากเงินธนาคารเกษตรมีไหมเกษตรกรมีมีมีทกคเอสทกคสครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังช่วยคนที่ จริงๆไม่ได้ช่วยคนไม่ได้ช่วยคนที่มีมีบ้านอยู่นะคนที่ไปซื้อบ้านแล้วก็อาศัยเงินทอกอสก็จริงแต่จริงๆทอเอเอเออกสอก็จริงแต่ธนาอาสอเนี่ยจริงๆเนี่ยคือช่วยพู้จัดสรรหมู่บ้านให้มีคนมีเงินมาซื้อบ้านที่ตามโครงการของเขามากกว่านั้นส่งออกอยังมีธนาคารเลยเอาเงินของของกระสีของประชาชนส่วนใหญ่ ไปช่วยคนส่งออกซึ่งเป็นบริษัทใหญ่โตอยู่แล้วก็เอกซิมแบงค์ยังมีเอกซิมแบงค์แต่แรงงานมีธนาคารไหมขณะนี้คนใช้แรงงานต้องไปกู้เงินนอกระบบที่เราเห็นข่าวคนอยู่บ่อย10บเตยี่อตต่อ,ต,อต่อปีต่อวันไอต่อวันต่อเดือนอย่างเงี้ยซึ่งมีความเดือดร้อนอยู่จะซื้อบ้านทั้งทีถามมากู้ได้ไหมจริงๆก็กู้ได้แต่ต้องทําเรื่องไปที่ที่อ,อกอสออและโอกาสที่ได้มันก็น้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตามนโยบายของเราเราจะให้ ออกกฎหมายตั้งธนาคารแรงงานโดยใช้เงินเงินเริ่มต้นจากไหนเดี๋ยวนี้เงินของประกันสังคมมีเท่าไหร่เกือบสองล้านล้านเยอะของประกันสังคมมีเยอะเกือบสองล้านล้านผมบอกตัวเลขเลยเกือบสองล้านล้านไม่ได้ใช้เลยเลยเอาไปแช่ไว้ในธนาคารได้ดอกเบี้ยมาทีเดียวครับนะดอกเบี้ยธนาคารไหนผู้จัดการมาน่าหน่อยก็เอาไปฝากธนาคารนั้นหรือว่าเอาไปลงทุนกองทุนองทุนต่างๆใช่ไหมแต่เจ้าของเงินได้ใช้ไหม ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยเพราะฉนั้นเจ้าของเงินไม่ได้ใช้เลยต่อไปนี้เราต้องตั้งธนาคารแรงงานแล้วบอกว่าคนที่ต้องต้องออกเงินประกันสังคมประจําเดือนของตัวเองเนี่ยไอ้ประจําเดือนทุกเดือนเลยเป็นเงินเท่าไหร่มเมื่อเราครบสองปีสามปีตั้งระเบียบขึ้นมาว่าเขาสามารถกู้เงินได้จากธนาคารแรงงานเนี่ยห้าเท่าสิบเท่าสามารถที่จะนารถนาเงินไปไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ตามความจําเป็นเดี๋ยวนี้คนใช้แรงงานไปกู้เงินที่ไหนได้ ไม่เกือบจะไม่ได้เลยก็ไปกู้นอกระบบนอกระบบเพราะนั้นถ้ามีธนาคารแรงงานก็เอาตามมันต้องขึ้นกับกระทรวงไหนอยู่กระทรวงการคลังหรือกระทรวงแรงงานอ๋อย่างนี้ต้องกระทรวงการคลังอยู่แล้วกรแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งเริ่มต้นต้องมาจากกระทรวงแรงงานคือกองทุนประกันสังคมแล้วก็รัฐบาลต้องส่วนหนึ่งนะครับกองทุนส่วนหนึ่งถ้าตั้งธนาคารนี้ได้ผมว่าพี่น้องคนใช้แรงงานทั้งหลายซึ่งมี3 3ล้านคนโดยประมาณนะมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ แล้วแรงงานบางส่วนไปทํางานต่างประเทศเนี่ยยิ่งหนักเลยนะต้องหาอย่างเงี้ยสมมุติจะหาเงินกู้ไปไปวางมัดจําหรือวางประกันตัวไปไปไปต่างประเทศเนี่ยต้องไปขายที่ขายนาไปกู้ไม่ได้เพราะนั้นต่อไปต้องให้สิทธิ์เขาเพราะอะไรเพราะเงินเหล่านี้ที่อยู่ในเงินประกันสังคมเนี่ยเป็นของคนใช้แรงงานก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เข้าถึงสำหรับกลุ่มพว้รางงานสามารถที่จะเข้าถึงแงทุนได้อันที่สามสามตั้งกองทุนเพื่อคนพิการทุกประเภท เดี๋ยวนี้คนใช้คนพิการเนี่ยจริงๆก็มีเงินช่วยเหลืออยู่ทุกทุกเดือนเดือนละห้าหกร้อยบาทซึ่งซึ่งมันน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาช่วยตัวเองเกือบไม่ได้เลยนะครับญาติพี่น้องที่ที่ที่ช่วยเหลือก็ถ้าถ้าญาติาพี่น้องที่แข็งแรงที่มีฐานะก็โอเคนะครับถ้าไม่ถ้าไม่แข็งแรงซึ่งมีคนประมาณเกือบสองล้านคนคนพิการนะครับซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งเพราะนั้นต้องตั้งกองทุนเพื่อคนพิการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตาบอดแขนขาดขาขาดหูหนวกนะครับมีเจ็ดแปดประเภทใหญ่เนี่ยตั้งกองทุนเพื่อคนพิการทุกประเทศครวรจะมีระเบียบมีหลักการยัางไงาตอนตั้งกองทุนเราก็มาล่างกันแต่อันนี้นโยบายหลักคือต้องให้มีต้องให้มีต้องให้มีนะครับ,รบอันที่สี่นะครับนโยบายที่สี่สุดท้ายก็คือกระทรวงอาหารออันนี้น่าสนใจต้องตั้งกระทรวงอาหารอยากตั้งกระทรวงอาหารวันก่อนผมผมได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เดชพรกับความสุขซึ่งก็เป็นเลขาธิการภาคก็ชู เรื่องกระทรวงอาหารครับซึ่งน่าสนใจคุณตพันอธิบายนะว่ากระทรวงอาหารมันจะดียังไงมันจะตั้งยังไงก็ข่าวหลายเดือนที่ผ่านมาอาหารเป็นพิษใช้คํารวบยอดไปเลยอาหารเป็นพิษตำรวจมีเรื่องไหนมันมีปัญหามีหมดเลยอาหารเป็นพิษแล้วกันใช่ไมโอ้โหมีเรื่องใหญ่โตเลยทั้ง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 คนที่ทําถูกคนที่ทําผิดและคนที่กินถูกกินผิดอีกเพราะฉะนั้นเราจะแยกอาหารออกจากออยหลักก็คือตรงนี้เดี๋ยวนี้เรามีออยใช่ไหมออยเนี่ย มีแต่ยออย่างเดียวเลยไม่มีออคือส่วนใหญ่จะเป็นยาไปแล้วจะเป็นยาคนออยเนี่ยก็คือชคณะกรรมการอาหารและยาชาวบ้านไม่รู้เลยชาวบ้านมีเรื่องอะไรก็ไปออยเรื่องยาแต่อาหารไปไหนไม่รู้ไปร้องไปร้องไปร้องสคบก็มีส่วนหนึ่งถ้าเข้าขายก็ร้องสคบได้เพราะฉะนั้นเราจะแยกตัวออกับยอแยกกันยาส่วนหมอกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขไปว่าเรื่องยาเลยนะครับส่วนกระทรวงอาหารก็เอาเอาตัวออออกออกมาครับ ท่ออ๋อนี่สำคัญอะไรมัางอ๋ออาหารเนี่ยอ๋อหนึ่งคุณภาพของอาหารเราต้องเราต้องตรวจสอบตั้งตั้งแต่สารพิษไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้น่ไอ้น่มันไอ้นั่มันช่วงสองแล้วช่วงแรกมันกระทั้งตอนปลูกครับใช้ปุ๋ยยังไงใช้ปุ๋ยแบบไหนกินแล้วเป็นพิษไหมพื้นที่เป็นยังไงเนี่ยต้องควบคุมตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มทําวัตถุดิบของอาหารครับอาหารที่เป็นพิษอาจจะไม่ได้เป็นเป็นพิษจากที่ที่คนตั้งใจทํานะ ทำจากเป็นจากตอนที่สมัยช่วงช่วงที่เตรียมการเช่นหลายคนก็บอกละเรื่องกุ้งอย่างนี้เป็นต้นกุ้งสมัยไ,ไม่ถึงไม่ถึงพูดถึงประเทศเรา พูดถึงประเทศข้างเคียงคนไปซื้อกุ้งตัวใหญ่กินเนี่ยไม่ไม่ใช่กุ้งหรอกยาทั้งนั้นเขาฉีดยาเข้าไปในกุ้งบางทีมียาบ้างไม่ใช่ไม่ใช่บางทีเลยเขาฉีดยาเข้าไปในกุ้งเพื่อหนึ่งให้น้ําหนักมันขึ้นสองให้เนื้อมันอยู่นานแต่บ้านเรายังมีน้อยเพราะนั้นเราต้องเตรียมการในการควบคุมซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแน่ตั้งแต่วัตถุดิบครัแล้วออกมาถึงขั้นปรุงสามการส่งออกเห็นไหมเราบอกโคไทยไปสู่โคโลกถ้าเราไม่ควบคุมตรงนี้ได้ เราจะไม่สําเร็จครับเราจะทำคำนี้ไม่สําเร็จโคไทยไปสู่โคโลกไม่จริงครับเพราะอาจจะไปได้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้ประเทศญี่ปุ่นก็ผัดกระเพราขายแล้วก็ทําได้แล้วเนี่ยไม่ต้องรองไม่ต้องรอทศไทยแล้วอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเม็กซิโกมันผัดไทยครับผัดกระเพราลู้ไม่สาบราบมะเผาเคยได้ข่าวใช่ไหมทำไมทำไมต้องผัดกระเพราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นผัดที่เม็กซิโกเนี่ยทำ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  ไอ้แกงเขียวหวานนะทำผัดไทยผัดกะเพราอย่างนี้เป็นต้นมันต้องเป็นของคนไทยเพ <อ S 1> ราะไอ้นี่มันเป็นอาหารที่มาจากวัฒนธรรมเดิมๆของปู่ย่าตายายเราทำไมดั้งเดิมเลยนะไอ้นี่เรา <พอ S 1> จะทํำยังไงเราจะเราจะขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์หรือจะทํำยังไงก็ต้องให้กระทรวงอาหารจัดการไงถ้ามีกระทรวงอาหารกระทรวงอาหารก็ต้องมีมีมีกรมกองต่างๆก็แบ่งงานกันไปว่ากรมไหนทํางานอะไรกรมไหนทํางานต่างประเทศกรมไหนตรวจสอบการการได้มาซึ่งวัตถุดิบ มีกรมงต้องไปตรวจสอบบ้างกระทั่งว่าตอนที่คุณปลูกปลูก,ปล,ก,ป,ลกปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยคุณใช้ใช้ปุย๋ยอะไรครับถ้ามไม่ใช่มาอำนาจของตัวเองก็ต้องไปโค้อ่ะต้องไปต้องไปประสานงานกับกับกระทรวงเกษตรเขาครับม,มันจะเป็นผลดีสําหรับเกษตรกรผู้บริโภคผู้บริโภคและผู้ทํากิจกรรมผ,ผู้ที่ผู้ที่ทําบริการด้วยต่อไปจะส่งออกส่งออกอาหารจะส่งออกได้เต็มที่ยังไงเดี๋ยวนี้บางประเทศ<ม>เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะบอยคอนแล้วแหละ ว่าอาหารเราเราใช้คำว่าไม่ไม่สะอาดแล้วกันจะได้พูดง่ายงไม่ไม่ต้องเป็นพิษถ้าเป็นพิษมันก็จะมากไปอาหารเราไม่สะอาดพอเขาเริ่มบอยคอรเริ่มไม่สั่งเราแล้วเพราะฉนั้นถ้ากระทรวงอาหารมีขึ้นมาจะควบคุมถึงตรงนี้เมื่อตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ส่งออกนอกคือคือน่าสนใจกระทรวงอาหารเพราะว่าความจริงในบ้านเราเนี่ยถือว่าทรัพยากรที่นํามาใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยคือถือว่าเป็นครัวของโลกได้เลยครับอันนี้นโยบายเนี่ยรวมๆของของพักซึ่งซึ่งเป็นเร่งด่วน ไม่ใช่เรื่องที่ทํากินไม่ใช่เรื่องเรื่องของการหาหาหาปุ๋ยหาหาพืชพันธุ์มาอะไรไม่ใช่ครับมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงก็ต้่งทําต้องทำอยู่แล้วมั่นใจแค่ไหนว่าสี่ข้อหลักๆของเราที่ที่เสนอขึ้นมาใหม่เนี่ยจะสามารถที่จะโดนใจคนอ่ะผมเชื่อเลยว่าโดนใจหนึ่งประชาชนทั่วประเทศมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารตัวเองตั้งแต่ระดับตั้งแต่หมู่บ้านอและมีเงินจากรัฐบาลให้อุดหนุนอีกหนึ่งล้านถึงห้าล้าน สองธนาคารแรงงานผมถามว่าผู้ใช้แรงงานคนไหนไม่ไม่อยากได้สามคนพิการที่ผมคิดขึ้นมาได้ไม่ใช่ผมผมผมมีความคิดคนเดียวคนพิการมาหาที่พักนี้มาบ่นว่าคือคือได้ข่าวว่าพลังพลเมืองไทยก็จะเน้นมากเรื่องการดูแลนพิการเพราะนั้นคนพิการก็มาหาเลยคิดขึ้นมาว่าจะช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ตั้งตั้งกองทุนเพื่อคนพิการทุกประเภทสี่เรื่องอาหารที่เมื่อกี้ที่ผมพูด ที่มากกว่านี้เราจะชักจูงคนกรุงเทพได้ยังไงอ,อันนี้สั้นๆกรุงเทพสั้นๆอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนโยบายแล้วเพราะเราดูแลไม่ไหวหรอกเมื่อวานนี้ก็เห็นแล้วกุญแจหายก็ยังกุญแจหายได้เลยไหมยังมีข่าวอย่างนี้เลยเพราะนั้นกุญแจไม่ได้หายแล้วกุญแจอยู่กับช่างที่มาประมูลงานรับ รับรับนะรับงานใช่เพราะนั้นกรุงเทพเนี่ยปัญหามาเยอะมากคนที่มาหาเสียงกรุงเทพหนึ่งจะแก้จราจรแก้ได้หรือแก้ไม่ได้หรอกพูดไปอย่างนั้นเองหาที่อยู่อาศัยให้มึงก็หาไม่ได้ขนาดตะครังวัดยังยังมีปัญหาหาที่ทางานหาที่ทํากินให้หาได้ไหมไม่ได้เลยช่วงนี้นอกจากไม่หาแล้วยังไล่เขาอีกครับและจะทาไงกับกรุงเทพอันนี้ผมว่าเป็นนโยบายใหญ่เกินไปที่พักเล็กๆอย่างเราจะทําได้เราเสนออย่างเดียวเสนอผู้แทนให้เลือก เสนอผู้แทน30คน30เขตในกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งครัง้งนีส่งสุภาพสตรีหมดทุกคนเลยทำไมส่งผู้หญิงหมดก็ให้สิทธิผู้หญิงได้มาเรียกร้องสิทธิของตัวเองในทางการเมืองอเพราะเราเห็นแล้วไม่มีพักไหนสนใจเรื่องผู้หญิงเลยนะส่วนใหญ่ผู้ชาย90% 95%<อ>เราก็เลยทำยังไงคิดขึ้นมาได้เอาผู้หญิงมาสมัครทั้ง30คน เอาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีบุคลิกดีมารับใช้พี่น้องประชาชนทั่วกรุงเทพอันนี้ผมเชื่อว่าก็พอที่จะจูงใจพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสิทธิของสตรีของสตรีด้วยนะฮะเพราะน่าสนใจเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสกลับมาคุยขับุณสัมพันธ์เลือดุวัฒน์หรือแม้แต่ผู้บริหารคนอื่นนะอย่างเช่นดรเอกพรนักความสุขก็ได้มีโอกาสได้คุยกันดยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ เราก็รู้นนโยบาย4ข้อหลักๆซึ่งอาจจะต่างจากราคการเมืองอื่นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามไปก็คือว่าสามารถที่จะผลักดันให้โดนใจคนแค่ไหนและที่สําคัญพคพรรคพลังพลเมืองไทยทําอย่างไรจึงจะทําให้ประชาชนเนี่ยไปลงคะแนนแล้วก็เลือกมาอย่างน้อย25สําหรับเสนอชื่อนายกหนึ่งในสชื่อหรือ20คนเพื่อที่จะเสนอกฎหมายอย่างที่คุณสพันธ์เด่นเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณสพันธ์ฤทดิวัฒนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ